วัสดีค่ะณัฐศิลป์นะคะกลุ่มจารัตการเรียนรู้ศิลปะค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะหน่วยที่1ค่ะภาษาท่าทางนะคะหลังจากจบหน่วยการเรียนนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบอธิบายการเคลื่อนไหวต่างๆบอกประโยชน์การเคลื่อนไหวมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวและสามารถแสดงการเคลื่อนไหวประกอบเพลงได้อย่างสนุกสนานค่ะเรามาดูเนื้อหากันเลยนะคะหน้าที่2ค่ะการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบนะคะมีที่มาจากการเคลื่อนไหวอย่างอิสระค่ะซึ่งเราจะหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายตามอารมณ์ความรู้สึกนะคะเป็นการแสดงออกอย่างอิสระและสร้างสรรค์เช่นเมื่อนักเรียนดูหนังหรือว่าฟังเพลงที่ชอบหนูก็เป็นยังไงคะยกตัวหัวเราะตบมือไปตามเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระเนี่ยสามารถเรียนแบบคนสัตว์สิ่งของธรรมชาติต่างๆได้เช่นเด็กๆเคยเรียนแบบกระต่ายไหมคะการกระโดดฝนตกลมพัดนะคะการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบค่ะต้องใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายประกอบกันนะคะเราจะแบ่งได้ดังนี้ค่ะ1ค่ะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะคะการยืนค่ะหมายถึงอะไรเอ่ยดูรูปประกอบอยู่ที่หน้า3ได้ค่ะเป็นการทรงตัวค่ะให้น้ำหนักอยู่บนเท้าทั้งสองข้างนะคะส่วนมือแขนและศีรษะสามารถเคลื่อนไหวได้ตามต้องการค่ะนี่คือรูปยืนนะคะหนูเคลื่อนไหวแขนได้อย่างอิสระค่ะต่อมานะคะการนั่งค่ะมีการนั่งบนเก้าอี้ค่ะพับงอสะโพกคนขาและเข่านะคะลำตัวตรงค่ะแขนขาและศีรษะเคลื่อนไหวได้ตามต้องการการนั่งเนี่ยมีหลายแบบนะคะทั้งการนั่งบนเก้าอี้แล้วก็การนั่งพับเพียบหรือว่าการนั่งขัดสมาธิก็ได้ค่ะนะคะแบบที่2ค่ะการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะถ้าเป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่จะเช่นอะไรคะนี่เลยการเดินค่ะเป็นกิริยาก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหน้านะคะแกว่งแขนสลับกับเท้าที่ก้าวค่ะถ่ายน้ำหนักจากส้นเท้าไปยังปลายเท้าลำตัวและศีรษะตั้งตรงนะคะตัวอย่างการเคลื่อนไหวประกอบเพลงค่ะจะเป็นเพลงไกลแสนไกลนะคะซึ่งเนื้อร้องเนี่ยจะอยู่ที่หน้า5ค่ะเด็กๆสามารถดูได้เลยนะคะหน้า5และนี่ก็คือการเคลื่อนไหวประกอบเพลงค่ะซึ่งการเคลื่อนไหวประกอบเพลงจะอยู่ที่หน้า6นะคะถึงหน้าที่11เลยค่ะอ้อถึงหน้าที่13นะคะก็สามารถดูรูปภาพประกอบได้ค่ะนะคะต่อมาค่ะการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบนะคะที่มาจากการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระสรุปนะคะหมายถึงการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ความรู้สึกค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ1คือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่และ2ค่ะการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ต่อมาค่ะจะเป็นหน่วยที่2ค่ะทีท่าน่าสนุกนะคะหลังจากจบหน่วยนี้ค่ะนักเรียนจะสามารถนะคะอธิบายความหมายของภาษาท่าได้ถูกต้องฝึกปฏิบัติหน้าตยาศัพท์ในส่วนลำตัวได้นะคะข้อที่3เนี่ยนักเรียนจะสามารถบอกประโยชน์ของการใช้ภาษาท่าและหน้าตยาศัพท์มีส่วนร่วมนะคะในการใช้ภาษาท่าและหน้าตยาศัพท์อย่างสร้างสรรค์5ค่ะใช้ภาษาท่าและหน้าตยาศัพท์ประกอบจังหวะอย่างสนุกสนานเตรียมความพร้อมนะคะนักเรียนรู้จักภาษาท่าที่ใช้สื่อความหมายแทนคำพูดอะไรบ้างนะคะลองช่วยกันดูสิคะเราก็จะมาเรียนกันในบทนี้ค่ะภาษาท่าหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงการแสดงท่าทางร่ายรำอย่างมีรูปแบบโดยประดิษฐ์ท่าทางจากธรรมชาตินะคะให้งดงามตามแบบนาฏศิลป์ค่ะสอดคล้องกับเพลงดนตรีและการขับร้องโดยจะสามารถสื่อความหมายแทนคำพูดให้ผู้ชมเข้าใจได้นะคะเรามาดูตัวอย่างเลยค่ะฉันนะคะอย่างนี้ค่ะชี้ไปที่ตัวเราจิบมือนะคะรักแล้วก็เธออย่างนี้ค่ะง่ายไหมคะวันนี้เราก็จะสื่อสารกันทั้งวันด้วยภาษาท่าเนี่ยแหละค่ะดูรูปต่อเลยค่ะขอให้เพื่อนทุกคนนะคะมีความสุขแบบที่3ค่ะขอเชิญท่านมาฟ้อนรำเด็กๆสามารถดูรูปประกอบได้ที่หน้า17นะคะฟ้อนรำนะคะนาฏยาศัพท์ค่ะนาฏยาศัพท์หมายความว่าคำศัพท์ทางนาฏศิลป์ค่ะใช้สื่อความหมายให้รับรู้และเข้าใจตรงกันนะคะเป็นข้อตกลงกันระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนค่ะโดยไม่ต้องอธิบายให้ยาวนะคะนาฏยาศัพท์เนี่ยจะใช้ได้กับส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเช่นได้แก่ศีรษะไหล่แขนมือเท้านะคะนาฏยาศัพท์เบื้องต้นที่เราจะต้องรู้จักค่ะจีบค่ะจีบนะคะใช้นิ้วหัวแม่มือค่ะจรดที่ข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วทั้ง3นิ้วก็คือนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยเหยียดตึงออกไปคล้ายพัดนี่คือการจีบอย่างนี้นะคะจีบจะมี2ลักษณะค่ะ
จิบหงายกับจิบคว่ำนะคะดูรูปประกอบได้เลยค่ะแต่ว่าครูต้องทำให้ดูจิบหงายค่ะและนี่ก็คือจิบคว่ำมองเห็นไหมคะลักษณะแบบนี้นะคะต่อมาค่ะวงค่ะการงอแขนให้ได้ส่วนโค้งนะคะตั้งข้อมือให้นิ้วทั้ง4เหยียดชิดติดกันเนี่ยค่ะนี่คือการตั้งวงนะคะเด็กๆสามารถดูรูปประกอบได้ค่ะการตั้งวงเนี่ยจะมี3ระดับนะคะวงบนนะคะวงบนเนี่ยวงสูงค่ะระดับแง่ศีรษะนะคะอันนี้พี่ครูต้อมทำให้ครั้งเดียวแง่ศีรษะอย่างนี้นะคะวงกลางค่ะทอดลำแขนตั้งวงระดับไหล่แล้วก็สุดท้ายค่ะวงล่างนะคะจะอยู่ที่ระดับเอวค่ะเด็กๆเห็นรูปไหมคะรูปอยู่นี้จะตั้งวงล่างระดับเอวของหนูนะคะหน้าต่อมาค่ะหน้าตยาสับส่วนลำตัวนะคะกดเอวค่ะดูรูปประกอบเลยค่ะการกดเอวข้างใดข้างหนึ่งต่ำกว่าระดับปกติพร้อมกับเอียงศีรษะข้างเดียวกันนะคะซึ่งน้องเนี่ยจะต้องทำพร้อมกับการกดไหล่นะคะสองค่ะการโยกตัวถ่ายน้ำหนักตัวข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งแล้วก็ข้อสามค่ะการยักตัวนะคะการเคลื่อนไหวลำตัวเฉพาะเอวไหล่ถึงศีรษะนะคะโดยการกดเอวและกดไหล่ซ้ายเอียงศีรษะไปทางขวาค่ะเรียกว่าลักคอคือการยักตัวตรงนี้ค่ะจะสลับกับลักเขาเรียกว่าไงอะลักคอนะคะทำสลับข้างกันนะคะตามจังหวะเพลงต่อมาหน้าที่21ค่ะการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะนะคะการแสดงนาฏศิลป์ไทยอะค่ะจะมีการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจตรงกันนอกจากนี้นะคะก็จะมีองค์ประกอบต่างๆค่ะเช่นเครื่องแต่งกายบทร้องทำนองและจังหวะดนตรีนะคะเรามาดูกันเลยค่ะจังหวะเซิร์งนะคะตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งเติ้งก็จะเป็นการย้ำเท้าแกว่งมือไปมานะคะกระโดดจีบตั้งวงตรงนี้ค่ะเพิ่งปะเพิ่งเพิ่งอันนี้เป็นจังหวะกลองยาวนะคะต่อมาค่ะหน้าที่23ค่ะการเต้นเสานะคะก็จะเป็นการเดินย่ำเท้าอยู่กับที่นะคะนิยมใช้ในการแสดงโขนนะคะนักเรียนทำยังไงคะอันนี้ค่ะย่อเข่าค่ะแล้วก็ย่ำเท้าทั้งสองข้างสลับกันซ้ายขวานะคะค่ะโดยสรุปนะคะกิจกรรมค่ะจะอยู่ที่หน้า24ค่ะให้นักเรียนเนี่ยฝึกปฏิบัติการจีบการแสดงท่าทางต่างๆนะคะสรุปนะคะภาษาท่าค่ะเป็นการแสดงการร่ายรำอย่างมีรูปแบบนะคะโดยประดิษฐ์ท่าจากธรรมชาติแต่ถ้าเป็นนาฏยศัพท์ค่ะจะเป็นคำศัพท์ทางนาฏศิลป์นะคะหมายถึงการใช้คำเนี่ยการใช้ท่าทางเนี่ยสื่อความหมายกันให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนโดยไม่ต้องอธิบายค่ะจบแล้วค่ะ